สบายดีน้องเฮียซามุซีหมดทุกคนมื้อนี้อาจารย์ก็จะพาไปเฮียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อเนาะสิว่ามื้อนี้พวกเฮาก็จะเฮียนต่อในบทที่1เนาะสำนวนปกติมื้อนี้เฮาจะต่อข้อที่2เนาะการฮ้อนมื้อนี้เฮาจะเฮียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานของสำนวนปกติเนาะในการฮ้อนนี่ว่ามันจะมีหลักเกณฑ์แนวใดเนาะถ้าหากว่า A B และ K นี่เป็นพหูพจน์แล้วก็ B ต่าง0และ K ก็ต่าง0เนาะแล้วเฮาจะได้สูตรเนาะ AK ส่วนให้กับ BK จะเท่ากับ A ส่วนให้กับ B เนาะทุกคนสังเกตเห็นบ่ว่า K อยู่เบื้องเทิงกับเบื้องลุ่มมันมีคือกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเฮาคัดกันแล้วจะยังเหลือแต่ A ส่วนให้กับ B เนาะอันนี้แม่นสูตรของเฮาเนาะบัดนี้เฮาไปเบิ่งตัวอย่างนํากันโอเคบัดนี้เฮามาเบิ่งตัวอย่างการนําใส้เนาะว่าจะนําใส้แนวใดมีตัวอย่างอาจารย์ตึกให้ตัวอย่างมานี่3ตัวอย่างนํากันเนาะโอเคบัดนี้เฮาทุกคนเบิ่งเลยเนาะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3บัดนี้เฮาจะมาเบิ่งวิธีการเกแต่ละตัวอย่างเลยเนาะโอเคจงฮ้อนเนาะนี่ให้ฮ้อนเนาะ3ข้อนี้ข้อก2 x บวก6ส่วนให้กับ 7 x บวก21ตรงนี้เฮาจะฮ้อนแนวใดถ้าว่าเฮาจะฮ้อนเฮาก็จะคัดให้มันคัดหรือเอิ้นว่าคัดจอเนาะให้มันน้อยลงพยายามพันเปลี่ยนให้มันมีสัมประสิทธิ์โตที่ว่ามันคือกันเนาะหรือว่าคือกับที่ในสูตรเมื่อกี้ฮะให้มันมีเคอยู่เบิ่งเทิงกับเบิ่งลุ่มเนาะแล้วเฮาจึงจะคัดกันตัวอย่าง 2x บวก 6 อยู่ในนี้อาจารย์จะแยกออกเป็นส่วนคูณแม่นอาจารย์จะเอา2นี่ออกมาเนาะแล้วก็เอา x นี้ปะไว้ในวงเล็บเนาะแล้วก็บวกให้กับเฮาเอา2ออกมายังมีหยังจะคูณให้กับจำนวนใดให้มันออก6เฮาจะคูณให้กับ3เนาะโอเคส่วนให้เบิ่งเทิงเนาะอาจารย์เอา2ออกมาก็จะยังเหลือ x บวก3เพราะว่า2คูณ x ก็จะกลายเป็น 2x แล้วก็2คูณให้กับบวก3ก็จะกลายเป็นบวก6เนาะมันนี่มาเบิ่งลุ่มทุกคนเห็นบ่7กับ21ตัวนี้มันจะ21มันสมานหารคันให้7ได้แม่นบ่โอเคเพราะฉะนั้นเฮาจะเอา7ออกมาเป็นส่วนคูณแล้วก็ x บวกให้กับ7คูณหยังออก21ก็คูณ3แม่นบ่โอเคบัดนี้มันตกอยู่ในสูตรของAK ส่วนให้กับBK แล้วบ่ K นี่ก็คือตัวที่มันคือกันแม่นบ่ถ้าหากว่าคือกันแล้วจะยังเหลือแต่ A ส่วนให้กับ B แม่นบ่หมายความว่า K กับ K นี่เฮาคัดกันเนาะคัดกันเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่า x บวก3นี่อยู่เบิ่งเทิงก็มีอยู่เบิ่งลุ่มก็มี x บวก3เนาะเฮาเรียกว่าเป็นส่วนคูณได้มี x บวก3คือกันเพราะฉะนั้น x บวก3กับ x บวก3นี่จะคัดกันเพราะฉะนั้นอยู่เบิ่งเทิงจะยังเหลือแต่2แล้วก็อยู่เบื้องลุ่มก็ยังเหลือแต่7นั่นเองเนาะโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่าเงื่อนไขของเฮาอีกต่างหยังอีกต่าง -3 นั่นเองเนาะเรามาเบิ่งต่อตัว2ตัวอย่างสุดท้ายเนาะโอเคข้อ5x + 10ส่วนให้กับ 4x + 8เฮาจะแยกออกเป็นส่วนคูณเห็นบ่5กับ10ตัวนี้เฮาจะแยกออกเป็น5ก็เปิดวงเล็บ x บวกให้กับ5คูณหยังออก10คูณ2แม่นบ่โอเคทำพวกนี้ส่วนให้กับ 4x บวก8สังเกตเห็นบ่8กับ4ตัวนี้มันแยกออกเป็นส่วนคูณได้แม่นบ่เอา4ออกมายังเหลือแต่ x บวกให้กับ4คูณหยังออกบวก8บวกให้กับ2บ่มันนี่มันตกอยู่ในหุกห่างของ AK ส่วน BK แล้วแม่นบ่หมายความว่า x บวก2กับ x บวก2นี่คือกันเฮาคัดกันทิ่มเนาะจะยังเหลือแต่5ส่วน5ส่วน4นั่นเองแม่นบ่โอเคแล้วก็เงื่อนไขของมันเนาะเงื่อนไขของมันแม่น x ต่าง x ต่าง -2 เนาะ
คราวนี้มาเบิ่งคอควายอีกกำลังสองลบหนึ่งส่วนนะครับอีกส่วนนะครับอีกบวกหนึ่งเขาจะแยกเป็นสุขุนใดแนวใดเนาะตัวนี้อาจารย์จะพันเปลี่ยนก่อนเนาะอีกกำลังสองนี่อาจารย์ก็เคลียร์มาคือเก้าลบให้ครับหนึ่งตัวนี้อาจารย์จะแยกเป็นพันเปลี่ยนเป็นหนึ่งกำลังสองเนาะเพราะว่าหนึ่งกำลังสองมันก็ออกหนึ่งเหมือนว่าแล้วก็ทั้งหมดในส่วนนะครับอีกส่วนให้ครับอีกบวกหนึ่งอยู่บนรูปนี้อาจารย์เขียนคือเก้าเด้อก็เท่าไปทุกคนยังชื่อบอสสูตร A กำลังสองลบ B กำลังสองทำยังเท่า A ลบ B แล้วก็ A บวก B เป็นบอสโอเคตัวนี้ตกอยู่ในสูตรของ A กำลังสองลบ B กำลังสองเพราะฉะนั้นเขาจะได้เป็น X ลบหนึ่ง X บวกหนึ่งเป็นบอสส่วนให้กับมือรวมคือเก่าเนาะ X คูณให้กับ X ลบ X บวกหนึ่งเนาะมันนี่เห็นบ่ตัวที่คือกันอีกบวกหนึ่งนี้กับอีกบวกหนึ่งตัวนี้ขัดกันอยู่เบื้องเทิงใจยังเดือแต่อีกลบหนึ่งส่วนให้กับอยู่รูมแมนอีกแล้วก็เงินใครแมนยังอีกของเฮาแมนต่างศูนย์เนาะโอเคสำหรับการสอนของอาจารย์มาในมื้อนี้ก็มีแต่เท่านี้เนาะถ้าว่าทุกคนบ่เข้าใจบ่ได้ก็เสร็จมาถามอาจารย์อาจารย์จะมีวิดีโอจะมีคำถามส่งลงให้ทุกคนเฮ็ดแล้วก็ทายส่งให้อาจารย์เด้อสำหรับการสอนนี้ก็มีแต่เท่านี้ขอบใจ